ฮัลโหลไงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอทุกคน อันนี้ไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้เปิดผิดเราต้องเปิดเพลงที่เข้ากับนี่เพลงนี้เลยไหนนะอันนี้ปาเบียคิดยกระดับความแกร่งเหนือทุกครับอันนี้โฆษณาเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โฆษณาเราจะรอทุกคนใช่เพราะมันมืดเพราะตอนนี้มัน3 ทุ่มแล้วถ้ามันไม่มืดมันก็กลางคืนแล้วแหละผับพานไม่มืดหรอในแค่นี้แหละเพราะว่าไฟมันมืดตอนนี้มันต้องกลางคืนเล่าสวัสดีครับสาย2 นาทีเดี๋ยวพี่ต้องกดตรงนะแฮ่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะโหถ้าโดนลิขสิทธิ์นี่หนูร้องไห้เลยจริงๆไม่มีแล้ววันนี้จะไม่มีไมโครเวฟแล้วเพราะว่านิ้งกินข้าวมาแล้วนิ้งมาจากมหาลัยเตรียมมาเลยเอ้ยไม่มีอะไรมาเวฟแล้วนิ้งกินข้าวแล้วอย่าสิทุกคนอีเป็ดนะสวัสดีค่ะเสื้ออะไรอ๋ออันนี้คือเสื้อบอลบ้านนิ้งเองค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งให้นิ้งใส่ขอบคุณนะคะก็ไปเอามาจากพวกพี่ๆนั่นแหละพี่เออาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มานี่มีของขวัญฝากไว้ให้ไงขอจะสอบแล้วเหรอก็ตั้งใจนะคะสู้ๆเด้อบ้านโรนันเดเลซี่เย้ขอบคุณค่ะน่ารักขอสารภาพว่ายังไม่ได้สระผมเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากมหาลัยพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งของนิ้งเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยที่นิ้งจะได้รับนอนแบบเฟรชผมเน่าแค่วันเดียวเองผมสระแล้วแล้วแบบวันนี้มันร้อนน่ะวันนี้มันร้อนแล้วก็เลยทำให้เหงื่อมันลงที่หน้าม้ามันก็เลยเป็นหน้าม้าบาร์โค้ดเรียบร้อยโดนแกล้งแน่ทำไมอะไรล่ะคะคนนั้นอ่ะพี่ตาหวานหรอพี่ตาหวานยิ่งเดียวแหละคนนั้นน่ะชี้ไม่คุยด้วยเรามีหมาหน้าไหมอุ้ยมันไม่ใช่หมาหน้าจะโกรธจริงๆแล้วนะฟองเล่าใส่เสื้อบอลแล้วยิ้มใส่แล้วไม่ต้องเลยมาหวานแหละเราคุยเรื่องคนเดซี่ไม่เอาอ่ะนิ้งเริ่มกลัวแล้วรู้สึกว่าแบบยิ่งมันยิ่งพูดนิ้งก็ยิ่งเห็นนายก็ไม่ชอบใครว่าหมาเน่านิ้งจะยิงใช่เลยนิสัยไม่ดีอ่ะคนที่ชอบว่านี่ปองปองโตโชอะไรอ่ะเขาไม่ได้เน่านะเรียนมหาลัยแล้วมันเยอะไหมก็มีทางการบ้านด้วยก็เลยอาจจะดูเยอะหน่อยพี่บ้อมยังไม่ตายครับพี่บ้อมยังอยู่ดีรักนี้นะครับรักค่ะรักเช่นกันไอชิเกรข้าแต่สารที่คารลพรุ่งนี้เอ้ยจริงเหรอเย้ข้าเสื้อจ่ายด้วยนะครับอ้าวสรุปเอามาขายเหรอแม่เป็นเสื้อให้หนูหน่อยขอเสื้อหน่อย
ล้อเล่นล้อเล่นเปลี่ยนมุมไหมเหรอใช่ครับเอาเรื่องคุณเดซี่ไม่เอาอ่ะขายสองตัวแล้วนะป้องมันก็เดี๋ยวนี้ถอดไปคืนนะล้อเล่นล้อเล่นตอนแรกโหมาตอนแรกเลยอีกนิดค่าโฆษณาเราก็จะหายไปนะครับใจเย็นครับ295อนุมาตา4ใช่ไหมคือเจตนาทำร้ายร่างกายใช่ไหมใช่ดิถ้าไม่ใช่ก็ตายแหละเพราะหนูยังไม่เคยเล่นจริงๆหนูก็ยังไม่เคยเล่นหรอกแต่ว่ามันมีอยู่ในสารวันนั้นหนูก็นึกได้หน่อยวันนี้กินอะไรกินข้าวคุกกะปิค่ะทำไมตาแดงๆตาแดงๆจะไว้ใจได้กันทำไมปากแดงๆปากขอบคุณค่ะไม่สบายเหรอใช่หนูเพิ่งหายแค่ข้าวคุกกะปิบ้านอ่ะเขากินแล้วคนดาราเกย์น่าจะเดินอยู่เธอทั่วไปเป็นธรรมดาอย่างฉันนั้นจะคงจะไม่สนใจเอาหลักฐานใจไว้เธอเราเองก็ชักเริ่มไม่แน่ใจเย้เย้โอ้โหเคยไปภาคใต้ไหมเคยสิก็บ้านคุณย่านี่อยู่ทางใต้เพราะว่าคุณพ่อนี่เป็นคนใต้นี่ก็จะไปที่พัทลุงเวลาตอนเด็กๆนิ้งเล่นน้ำสงกรานต์อยากจะแอบบอกว่านิ้งเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจล้มด้วยก็คนข้างบ้านนิ้งอ่ะฮัลโหลมันกระตุกอยู่ไหนใช่ไหมคือคนข้างบ้านนิ้งอ่ะอยากจะบอกว่าเขาอ่ะสาดน้ำใช่ปะแล้วทีนี้สาดไปโดนตำรวจแล้วตำรวจรถอ่ะขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วลื่นล้มแล้วบ้านต่อมาคือบ้านนิ้งใช่ปะทุกคนรีบเก็บของแล้วก็สลายกันหมดเลยก็แบบหนูเป่าทำนะเน็ตกระตุกอย่างรุนแรงเอ้ยยังไม่ทอดพี่เบิ้มยังอยู่ไม่ไปใครจะไปหาคุณพี่คุณเดซี่ล่ะเล่าวิสตอรี่ตอนล่าสุดหน่อยอยากจะบอกว่ามันขมมากๆเลยนะครับคุณเอาอะไรมาให้ผมกินครับคือแบบผมกัดแล้วก็วัวจมคำแรกเลยอ่ะคือแบบมันขมมากเมื่อไหร่จะเห็นโอติสหมาซอมบี้อะไรอ่ะคนนั้นอ่ะก็พี่แก้วตลอดอ่ะไม่ต้องมาคุยเลยพี่แก้วสนุกจังแกล้งคนเนี้ยเพราะพี่แก้วสวยไงโดอะไรนิ้งจะให้เขาตัดโอชินิ้งไหมตัดสิมันจะดีมากๆเลยนะเพราะว่าตามที่ตันใช้คนนึงอ่ะคนนั้นเขาก็จะยิ่งรักมากขึ้นคดีแน่จะเยอะบอกแล้วอย่างเงี้ยแหละอ้าวสรุปรักใครเดี๋ยวรักตอนนี้จริงๆนะขอบคุณครัชปานยังไม่ตายไอชิเตลุนี่นี่ขอบคุณเดี๋ยวใจเย็นนะคะกินข้าวหรือยังกินแล้วค่ะไม่เอาอ่ะคุณเดซี่น่ากลัวอ่านหน่อยทำไมใจเย็นนะเผาเมมเบอร์ไม่เอาฝากบอกรักปาแล้วเจนิดเอิ่มใจเย็นไหนไหนไหนบอกหน่อยจะไปทูช็อตกับนิ้งดียังไงอ๋อเพราะดีที่เพราะว่านิ้งเป็นคนที่น่ารักค่ะเหอะข้อหลังตัวเองเลยที่บ้านมีกระจกค่ะก็
อย่าลืมนะใครที่มาทูช็อตกับนิ้งนะคิดท่าไว้เลยถ้าไม่คิดท่านะนิ้งจะเอาท่าคาวาอี้คาวาอี้ให้ไปเลยน่ารักไปเลยเทเป่าดูแนนโนโอ้เห็นมีคนพูดถึงแนนโนกันเต็มไปหมดเลยอ่ะยังไม่ดูเลยเขาเรียกว่าอยู่ในโลกแห่งความจริงไม่ได้หลงตัวเองสงสัยที่บ้านผมไม่มีกระจกที่แน่เลยอ่ะหรืออาจจะเป็นกระจกหลอกอ่ะพี่นิ้งเรียกชื่อหนูหน่อยหนูชื่อนาโนนาโนทำไมครับน่ารักขอบคุณค่ะแล้วเอ้ยอย่าพึ่งสิอย่าบอกคุณเดซี่ดินิ้งคิดท่าทูชาได้ด้วยได้ครับกระจกถูกทิ้งไปแล้วโหหดร้ายไปนิ้งโนนิ้งโกะมากกว่าไม่เอาไม่เอานิ้งโนนิ้งโนตาหวานสองพอดีใช่ก็อาทิตย์วันศุกร์ที่แล้วโนได้ไปขึ้นสเตจกับน้องๆก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่รอมันเนิ่นนานที่ฉันได้ขึ้นกับน้องก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากหรอกก็แค่แบบมันตื่นเต้นที่ได้ขึ้นกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นิ้งหาเพลงเนี่ยนาบิดะเอ้ยเอาเพลงนี้ก็ได้ซากุระทำไมต้องมีโฆษณาดึงหน้าจังตอนอยู่กับพี่เต๋อก็แบบว่าคือพี่เต๋อเขาจะแบบอะไรนะไม่ยิ้มใช่ไหมนิ้งก็อ่ะไม่ยิ้มก็ได้ก็เลยแบบไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้มหนูก็เลยไม่ยิ้มแล้วมันก็เลยคือหนูเป็นคนที่พอไม่ยิ้มแล้วอ่ะจะดูเหมือนคนที่ดุมากๆก็เลยเหมือนดูไปเทเตอร์เป่าก็เมื่อวานไปยังเจ็บปากอยู่ไหมอ๋อมันมีเหตุการณ์ไม่หรอกมันอุบัติเหตุแหละคือเต้นท่าไอ้ท่าที่จะไปเดิบกระเดิบไปกันเป็นแถวอีกหน้ากระดานนึงอะแล้วเหมือนไม้ที่ขมิ้นมั้งกระแทกปากก็ปากแตกตรงนี้แตกแล้วก็บวมแต่ไม่จังแต่ไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมันเดี๋ยวมันก็หายแต่มันก็จะบวมๆหน่อยๆหนูว่าข้างๆเขาคงจะขึ้นคานหนูแล้วอะไรไม่เคยอ่านของผมเลยทำไมอ่ะลืมไปเลยฮะท่านกายที่ได้เห็นอะไรอยู่ดีๆก็หิวจะไปกินโอ้ยคือแบบหนูไม่ได้หิวขนาดนั้นไงคือแบบคือตอนแรกเขาเต้นบุกหน้าหนูเฉยขึ้นเลยแบบโอ้ยมันชาแล้วเลือดก็ไหลนะไหลแบบไหลเข้าฟันไปเลยมันก็เลือดนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ดีเลยบินมาโดนปากนิ้งโอ้โหนี่โคตรเข้าข้างเลยนะเข้าข้างนิ้งไปอีกพี่เขาอยู่คอนโดขอบคุณครับไม่เอาแต่โดนก็ผิดก่อนอะไรใช่ไหมไม่นิสัยไม่ดีมันจะแทบปากเสียงเขาได้ไงกลัวจะสอบแล้วก็ต้องใจสอบนะก็ขอให้ได้คะแนนดีๆอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เลยนะคะว้าวอู้อีสานเหรอหนูพูดไม่เป็นอ่ะสอนนี้เอางี้ปะล่ะใครอยากสอนภาษาอะไรหนูให้เข้ามาที่เล่นหนูแล้วก็สอนหนูแล้วหนูจะจำเอาไว้เลยจริงๆนะวาดรูปนี้เนี่ยความในมาฝากแล้วนะเย้ขอบคุณค่ะสอนภาษารักไหมได้สิสอนภาษารักให้เขาในเล่นจับมือด้วยเนาะอุ้ยจริงเหรอเมโลดี้เป่าหล่อจังใส่ดูใส่เสื้อบอลเนี่ยฉายาเซเลอร์นิงครับแล้วก็มีชินชิล่านั่นแหละพี่นิงฮะวิตเตอรี่ออกไปยังมีใครไว้ใจเราอยู่เลยไม่รู้สิน่ากลัว
น่ากลัวเหลือเกินคิดถึงก็คิดถึงเหมือนกันไม่เคยอ่านของพี่เบิ้มเลยค่ะมายังยิงธนูยิงค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะนิ่งหิวใบใจเย็นชอบใครในวงที่สุดถ้าเป็นรุ่นหนึ่งเหรอตอนนี้มันคือชอบทุกคนอ่ะเพราะทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันขอรุ่นสองหน่อยสาผมใจเย็นนี่สอนกฎหมายได้ชอบแกล้งใครในวงชอบแกล้งพี่เนยแล้วตอนนั้นพี่เนยไปเต้นแกล้งพี่เนยอยู่ไม่บอกเฮ้ยสิบแล้วก็15นี้อย่าลืมมาหาเขานะพิมพ์ให้เป็นภาษาหน่อยได้ไหมก็บอกแล้วไงว่าชอบทุกคนใจเย็นเย็นแล้วก็ได้ดูวูฟของเอ้ยไม่ใช่วูฟวอคได้ดูวอคของเขายังเมื่อวานตะกอนชื่อนี่ขอบคุณค่ะเอ้ยได้ดูย่างวอคของเขาอ่ะเนี่ยไม่มีใครตอบไงแปลว่าไม่ดูกันใช่ไหมล่ะโอ้เป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีใครตอบกันเลยสรุปได้ดูแล้วเนี่ยก็ใครที่ดูแล้วนะคะอยากจะให้นิ้งไปที่ไหนก็ขอให้คอมเมนต์มาเลยเด้อนั่นแหละอย่าลืมนะเชียว่าจะต้องคอมเมนต์มาว่าอยากให้นิ้งไปเที่ยวที่ไหนอยากให้นิ้งไปประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูออกทัวร์นิ้งคะ เสียงไหมมันเป็นเล็กตอนนี้อะไรนะอยากให้นิ้งไปโอ้โหไม่ต้องอวดผีไม่หนูไม่ชอบแบบว่าแบบไปท้าเขาอ่ะหนูไม่ชอบไปท้าเขาจริงๆนะกลัวมันไม่รู้ดิมันรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่รู้อ่ะว่าเขามีจิตแบบอะไรเมินอะไรเคยมานครสวรรค์ไหมไม่เคยมั้งพี่ตอนเด็กๆนี่ก็ไม่รู้ว่าพ่อยังพาไปไหนปะวอลกี้เทเตอร์ใจเย็นครับตอนนี้มัน3ทุ่มครึ่งใช่ไหมบางทีคนเขาก็นอนแล้วถ้าอยากให้คนดูนิ้งเยอะๆก็ไปตามเพื่อนมาดูสิเขาติดเขาไปมหาลัยมาไปชลบุรีเออชลบุรีก็น่าไปเดี๋ยวเผาไม่เอาไม่เผาอะไรจะมาไปไหนอะไรกันแล้วโอ้นักนิ่งนักมาเฮ้ยขอนแก่นขอนแก่นก็น่าแต่ว่าไกลนะเคยนี่นิ่งเคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมเคยค่ะลูกพี่ก็ไปญี่ปุ่นไปเนเธอร์แลนด์ไปไต้หวันไปฮอกไกโดมันก็ญี่ปุ่นว่ะแล้วก็ไปออสเตรเลียไปเนเธอร์แลนด์ก็ครั้งหน้าก็จะไปเยอรมันเย้จองทัวร์ไว้เรียบร้อยแล้วกว้างใหญ่เพราะว่าแพ็คไปอยู่ด้วยกันเย้จะเป็นบีเคได้เลยดีค่ะนิ้งเรียนเกี่ยวกับกฎหมายเหรอใช่ค่ะนิ้งเรียนนิติศาสตร์ค่ะวันนี้จะอุ่นไรพอเถอะ นิ้งมาสามชุกเอ้ยสามชุกสามชุกนิ้งไม่เคยมั้งมาเชียงใหม่เขาไปแทบเขาไปบ่อยมากเลยนิ้งรวยมากค่ะใจเย็นลูกพี่ไม่ได้ขนาดนั้น
ทำมาเพชรบูรณ์ไหมแม่โขยถ้านิ้งว่านะถ้านิ้งทำเกี่ยวกับกฎหมายนะนิ้งได้ไปทุกจังหวัดแน่นอนนะเพราะเห็นคุณพ่อไปแล้วแบบครบ77จังหวัดแล้วอะไปทั้งเหนือสุดแล้วก็ใต้สุดไปแทบทุกที่เลยอะหนูแบบคุณพ่อดูเหนื่อยก็เลยแบบแต่จะมาช่วยคุณพ่อด้วยแหละถ้าจบเองเคลียร์ไปอะนิติศาสตร์เรียนยากไหมเอาจริงๆนะมันไม่ยากเพราะว่านิติศาสตร์มันอยู่ในตำราเราแค่อ่านหนังสือจริงๆคือเราไม่ต้องคิดแบบอย่างถ้าเรียนวิทย์ใช่ไหมเราก็ต้องไปคำนวณแต่ว่านิติศาสตร์ใช้หลักที่อ่านหนังสือแล้วก็ใช้การวิเคราะห์นิดหน่อยคือใช้การวิเคราะห์ว่าคดีนี้ควรใช้มาตราไหนในการตัดสินคดีความเซอร์บอลทีมไหนทีมบ้านของนิ้งจ้าธนูพิฆาตรักนะคะไอซิเตรุน้ำมีเธอสุดเพื่อเธออีซึจะจำได้บ้างไหมตอนนี้นิ้งยังไม่เข้าลึกค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดเรียนเนาะเธอโอเมเตโต้รักนี้ให้เธอรักนี้ให้เธอโอเมเตโต้เออใช่นิ้งจะบอกว่านิ้งเข้าชมรมด้วยแหละที่มหาลัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่รู้สิว่าเป็นพรหมลิขิตหรือเปล่าอ่ะพอนิ้งถามตอนที่นิ้งไปนั่งกินข้าวแบบพวกพี่ๆของเนี้ยนิ้งก็ถามว่าพี่คะแล้วตกลงสรุปอ่ะชมรมอ่ะหนูจำเป็นต้องเข้าไหมอย่างเงี้ยพี่ก็บอกก็จะเข้าก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนิ้งก็เลยก็อยากเข้าชมรมดีนะพอตอนนั้นนิ้งจะเข้าห้องประชุมใช่ไหมแล้วนิ้งก็ได้ยินเสียงเพลงอาทิตย์บนทางที่แสนยาวไกลนิ้งก็เฮ้ยนี่มันเพลงเรานี่หนูก็ยืนฟังข้างหน้าห้องใช่ไหมแล้วทีนี้หนูก็แบบได้ยินเขาร้องกันอ่ะแล้วหนูก็แบบดันทุลังไปร้องตามก็แบบไปร้องตามเขาจนจบท่อนฮุกเลยอ่ะหนูก็แบบแล้วเขาก็แบบว่าคือเขานั่งชั้นบนใช่ป่ะแล้วเขาก็มองล่างเขาก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยจะของเพลงมาเองไงแบบเดี๋ยววงนี้มาเองเลยนะแล้วสรุปไปมาเขาก็ชวนหนูเข้าชมรมใช่ไหมหนูก็แบบหนูก็เดินเข้าไปดูแล้วเขาก็แบบเหมือนสอนอะสอนว่าแบบอ๋อดูแบบว่าให้เราอะไปช่วยดูให้เราไปช่วยดูเขาให้หน่อยว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมของชมรมเขาเราไม่เกี่ยวแล้วนี่ก็เข้าไปดูคือทุกคนตกใจมากคือแบบไม่คิดว่าหนูจะมาแล้วทุกคนแบบคือตอนแรกเขาจะแยกฝั่งชายและฝั่งหญิงใช่ปะคือหนูเจอฝั่งหญิงก่อนเพราะว่าตอนนั้นที่ซ้อมให้ฝั่งหญิงไงแล้วพอเข้าห้องปุ๊บคือฝั่งชายจะปิดผ้าม่านซ้อมกันอยู่พอเปิดผ้าม่านมาหนูเห็นนะทุกคนแบบ อยู่สภาพเนี้ยกันแล้วหนูก็ไม่ต้องเกรงนะไม่ต้องเกรงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ร้องได้ดีมากๆเลยหนูชอบมากพี่นิ้งค่ะนิ้งอยู่จังหวัดพี่เป็นคนจังหวัดสมุทรสาครค่ะชมรมดนตรีน่ารักมากเลยมอกรุงเทพค่ะทำไมเล่าเรื่องวิชาอะไรนะเทคโนโลยีผมไม่ได้เรียนเรื่องพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศครับหรือมันอาจจะมีไหนๆแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เรียนนะอยากไปเทเตอร์ก็สุ่มได้อยู่แล้วอ๋อโอเพนเฮาส์ใช่โอเพนเฮาส์นิ้งได้รับโอกาสและหน้าที่อันยิ่งใหญ่จากพี่ๆสำนักงานกฎหมายก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้นิ้งได้เป็นผู้พิพากษาก็เป็นความใฝ่ฝันของนิ้งแหละที่ได้แบบลองมาเป็นผู้พิพากษาด้วยแล้วก็จะเป็นผู้พิพากษาจริงๆให้ได้ก็ขึ้นไปตอนแรกคือครั้งแรกนิ้งเกรงมากคือรู้เลยว่าแบบ
เอ้ยเก่งอ่ะคือเราพูดแล้วแบบยังไม่ชินปากเราโอ้แบบแต่ว่าน้องๆน้องๆทุกคนอ่ะคือสะดุ้งเฮือกมากคือหนูแบบต้อนรับน้องๆใช่ป่ะน้องๆคือแบบตกใจมากแบบพี่นิ้งหนูอยากถ่ายรูปกับพี่นิ้งมากๆเลยค่ะหนูบอกพี่ก็ขอโทษนะแบบถ่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนแบบอยากถ่าย ก็เลยโดนเพื่อนๆแซวบอกสงสัยต้องแปะป้ายแล้วมั้งว่าถ่ายรูปไม่ได้แล้วหนูก็เลยแบบตะโกนบอกน้องๆไปบอกว่าก็มาเจอกันงานทูช็อตนะคะเรายังมีให้ติดตามผลงานกันต่อไปเพื่อนแซวแซะขึ้นมาบอกแหมขายของเก่งนะเราพี่นิ้งเคยโดนพี่ไมล่าแกล้งไหมเหมือนเคยพี่ไมล่าเคยเล่นมุกอะไรกับหนูอยู่อย่างนึงนี่แหละแต่นานแล้วนะฮิขาจุดทำไมเอ่ยพี่นิ้งกับพี่ฟอนใครเป็นพี่คะน่าจะพี่นะพี่ฟอนน่าจะ16 17พี่เพราะพี่18แล้วเจ็บมากเลยชมรมดนตรีผ่ามไปอีกก็ตอนนี้ก็จะมีเพลงใหม่เนาะเราก็เปิดเพลงใหม่ให้ฟังก่อนสกิโนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวสกิโนะเดี๋ยวฟังก็ได้เสียงใครทอดอะไรเปล่าไม่ใช่ทอดมันเสียงน้ำไหลของพี่เบิ้มเสียงน้ำไหลของพี่เบิ้มอ่ะแปลว่าพี่โตกว่าจ้าตกลงฟอนเกิดปีไหนลูกตกลงใช่เขาโตกว่าเขาโตกว่าฟอนเดอร์ขอพรปลดทูช็อตหน่อยเอ๊ะแล้วไม่ใช่ซื้อบัตรเข้ามาแล้วจะเราถ่ายโตกว่าเขาหรอต้องนอนเตรียมไม่เขายังไม่ทำอะไรกับพี่เบิ้มเขาชอบใครเหรอเขาถามว่าเขาชอบใครเหรอน้องทุกคนน่ารักเหมือนกันนะแต่ถ้าถามว่าชอบจริงๆชอบแบมบูเพราะว่าน้องมีความตั้งใจในการเต้นมากหมาเน่ามากซักแล้วค่ะใจเย็นนะทุกคนนิ้งก็ซักบ้างแหละแม้ตลอดมา18ปีก็มีซักแล้วค่ะใจเย็นๆซักทุกครั้งเลยใช่ค่ะฟิกเกอร์ SAO ขอไม่ตอบคำถามนี้นะเรื่องความน่ารักของใครเนาะอยากให้พี่นิ้งยินฮานูโดนใจเลยแค่พี่ชอบนิ้งเย้ไม่เอาอย่าไปกินพี่เบิ้มย่างทำไมเหรอพี่เบิ้มเขาก็ว่าอยู่ดีป่านนี้ก็ดุ้งออกไปเลยมั้งอะไรตายอะไรโล่เขาใครยิงพนมฟิวออกมา I love you I see the blue ซีดีซีเป็นยังไงอ๋อเกิดร่างกายเหรอก็ได้เป็นพิธีกรด้วยก็ครั้งแรกเลยใช่ไหมที่แบบเปิดเกิดดังข่ายนี้ก็มาเป็นพิธีกรแล้วก็ตอนจบเหมือนกันเย่เปิดทั้งเปิดและปิดก็อยากไปอะไรนะอูซานใช่ไหมหนูก็อยากไปพี่เตอร์พาหนูไปได้เปล่าไปทั้งวงเลยนั่งไปทั้งวงพี่จ๊อบไปทั้งวงเถอะเชียร์หนูพี่จะไปหัวเส้นทางเหรอนั่นสินะมันเป็นเพลงที่มันมากๆเลยเย้ไปด้วยกันความตลกอะไรอ่ะ
โอ้โหทูช็อตทูช็อตคืออะไรทูช็อตคือการถ่ายรูปคู่กับเมมเบอร์ค่ะก็คือเราจะต้องมีบัตรของทูช็อตนะคือไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะเข้าไปถ่ายได้เลยแล้วก็ต้องใช้มือถือของคุณด้วยดูจากทีมแต่ละใช่สนุกมากเป็นพักงานอีสปอร์ตได้ยังก็เตรียมพร้อมแล้วนะเพราะว่านิ้งก็พร้อมเสมอแหละเรื่องแบบนี้เต้นระวังลื่นนะพี่มันน้ำที่15เอ้ยไม่บอกไม่ใช่อ่ะนั้นเย็นน้ำ23ไหมล่ะก็โหมดงานตัวเองหน่อยจ้ะพรีเซนเตอร์ล่าสุดโตโยต้าแล้วก็มี coding.thailand.org สามารถเข้าไปเล่นเกมฝึกฝนการเขียนโคดิ้งได้ที่ coding.thailand.org จะมีเกมต่างๆมากมายให้เพื่อนๆได้สนแดะโอ้โหแล้วนี่คือแบบแล้วพูดอะไรออกไป มันก็เป็นอีกแบบนึงเนาะเป็นซีรีส์ฟันในการศึกษาชอบมากcodingthailand.org อุ๊ยแต่ก่อนหนูเล่นมากเลยนะเกมนั้นน่ะเกมไม่ขับอ่ะคือเล่นบ่อยมากคือสร้างบ้านจนแบบบ้านใหญ่โตมากๆแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากมาวาง TNT ไว้รอบบ้านแล้วก็บึ้มบ้านหนูเลยหนูก็สร้างมาทั้งวันน้ำตาไหลมากครับถ้าคุณจะเดินหน้าคุณจะคลิกบล็อกคำสั่งไปที่หน้าต้นงานของคุณแล้วก็กดเริ่มต้นเท่านี้ตัวละครก็จะเดินไป19ทำได้เลยเพื่อนทำเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยมันทำยังในเกมครับไม่ดีหนูสาดเศร้าเป็นวันนะอย่าทำร้ายหนูด้วยการบึ้มบ้านหนูอันนี้นะเพลงหายเฉยเลยเอ้ยนะเอ้ยเอาเพลงดิโอโกยโอโกยแดมอนใหม่โดฟนาวิชเกียร์โคซานาเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์โฆษณาเอาเมื่อกี้ผมไม่เอาเดี๋ยวลิขสิทธิ์บุญพี่อู้ใครดุที่สุดในวงหนูกลัวพี่ออนค่ะพี่ออนดูดุพี่ออนดูเป็นแม่อะที่แบบคอยดูแลเด็กๆได้อะจังเดี๋ยวโอ้โหหัวร้อนต้องระบายด้วยเอ้ยเกมนั้นCome on มาเลยเฮ้ยมันมีเกมใหม่ด้วยนะที่มันเป็นเอาชีวิตรอดในป่าที่เล่นที่หนึ่งกับเพื่อนอะคล้ายอันนั้นอะนี่ก็เล่นอยู่ไอ้นะคล้ายคำว่าสครับอะ นี่ไม่พูดชื่อเกมนะเล่นอยู่ก็ถ้าใครเจอก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะไม่รู้หรอกว่าหนูชื่ออะไรใครเด็กที่สุดถ้าเด็กที่สุดก็จะเป็นนิกกี้นะคนที่โตสุดก็เป็นก็พี่แก้วนั่นแหละใช่ผมเรียกมันว่าอะไรเดี๋ยวผมดูตัวลิขสิทธิ์เกมในคอมสักครับอะสักครับอะที่เอาไว้ขัดผิวอะขัดผิวพี่นิกอยากเป็นเรือหลวงกับใครในวงไม่รู้สิอยากเป็นกับมิวสิเพราะว่าเราก็สนิทกับพี่มิวแม่ออนกับแคปเชอร์ใครดุกว่ากันผมว่าแม่ออนดุคือดุแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูแบบหน้าเกรงขามที่เป็นแม่คือ พี่เชอร์เขาจะดุแบบเป็นเหมือนหัวหน้าทีมอะเขาจะดูแบบน่ารักอ่ะแต่พี่ออนคือกลัวสายตาพี่ออนมากๆ
เพราะว่าพี่ออนเป็นดูแบบดูแม่ที่น่ารักมากๆดูเพราะความเป็นแม่ใช่คือพี่ออนดูแลน้องงงแน่นอนคุณแม่ของเราไม่บอกว่ากลัวพี่ออนไม่ออนชั่วโมงหนึ่งครัชเท่าไรชั่วโมงหนึ่งไม่เอาเขาไม่เล่าวะใช่ดูกับพี่ออนก็นิ่งแล้วถ้าใครไม่มาทูช็อตนะโป่งนิ่งหน้าคนที่สุดในวงครับอะไรพี่ตาหวานเนี่ยคนเนี้ยไม่ต้องเลยถ้ารันเลยก็ไม่ต้องเลยอย่าพูดออกมาสิพูดออกมาสิ เนี่ยพูดตรงๆอ่ะว่าชอบใครกันแน่เนี่ยมีไรนิ่งแหมคงจะแจ้แบบตั้งเขาสุ่มได้นิ่งโอ้ยเก็บไว้เก็บไว้นะน้องสตังเป็นยังบ้างก็สบายดีไหมอยู่กับพี่จะก็อะไรอะไรไว้สปอยเหมือนเส้นทางไม่บอกบอกเลยว่าไม่สปอยเด็ดขาดทำไมน่ารักก็เพราะว่าเขาชื่อนี้เอ๋ลีมวยเนี่ยพรุ่งนี้ใครล่ะไม่รู้อ่ะแต่วันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าใครจะไลฟ์แต่วันนี้คือน้องนิ้งไงน่ารักจังโอ้โหเล่นเร็วเนี่ยทำพูดแต่ตอนนั้นเจ็บปากเลยจ้ะเจ็บอ่ะบอกเลยว่าโหดมากพี่เป๊ะไลน์นี้ไลน์เดียวเกมประทับน้องไม่ต้องอะไรด้อมเราเนี่ยโอ้ยอยากเปิดเพลงอื่นไม่มีเพลงแล้วมาดีเวอร์ไม่ต้องเลยโฆษณาผมปิดเกือบไม่ทันเดี๋ยวมันจะมีลิขสิทธิ์ตามมาโอเครอดเห็นชนไหมใช่ก็เจ็บนิดหน่อยอุ๊ย ROV เหรออุ๊ จุดเดินไปข้างหน้าเอ้ยไม่เราจะไม่จัดงานศพให้พี่เบิ้มค่ะเพราะว่าพี่เบิ้มยังไม่ตายยังอยู่ว่ายนาเนี่ยพี่เบิ้มจะดุ้งแล้วมั้งเนี่ย หรือว่าถ้าพี่เบิ้มหัดชิวได้นี่คงเป็นโรคแล้วเป็นไข้หวัดขอนี่อยากจะมาขอค่าเสื้อกันอีกเหรอไม่เล่าไม่เล่าเรื่องผีเขาฟังเพลงดูใหม่ที่ฟังหน่อยช่วงราคาปีอะไรเนี่ยผีไม่มีจีอยากจีพี่ต้องทำยังไงเจ๋งั้นมาหาพี่ที่เล่นจับมือบ่อยๆหลายๆรอบขอสเกิร์ตเหรอก่อนที่จะไม่บอกครับแหมเรื่องนี้พูดไม่ได้ครับอยากเห็นในทาวอกอีกใช่ค่ะนี่ก็เลยทำที่ก็ถึงถามทุกคนไงว่าอยากให้นี่ไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้ประทับใจเทเตอร์เมื่อวานมากขอบคุณค่ะในนี้ก็คือโฮชิโนะเนาะเขาเอาเหรียญฟรีอ๋อเอาอะไรหรอเอ้ยจริงเหรอคุณไข่ดุไหมคุณไข่ก็ดูเหมือนจะดุแต่ก็ไม่ดุ ไปญี่ปุ่นจริงเหรอโอ้ยช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะมีแผ่นดินไหวอีกแล้วอ่ะที่ฮอกไกโดอ่ะก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สู้ๆเพราะว่าวันข้างหน้ายังมีนะคะสู้ๆจะถ่ายรูปกับพี่นิ้งให้คิวเต็มเลยโอ้ทำการบ้านหรือยังครับตอนนี้นิ้งมีงานเรียงความของกฎหมายอยู่จอนอหดไหมจะหดเริ่มเต้นนะจอนอพี่แก้วดุไหมนิดนึงไปดวงอาทิตย์กันหนูได้ละลายละเป็นลาวาสลายหายไปเลย
พี่เบิ้มชอบนะก็พี่เบิ้มยังอยู่กับหนูยังมันก็ยังรอดอะอะไรมาเขินกันพอดีแล้วพี่นิ้งดุไหมครับดุค่ะถ้าใครไม่ยอมฟังหรือไม่ทำตามหรือไม่ยอมเข้าเลนจับมือหรือไม่ยอมมาทูชัดกับนิ้งนิ้งก็จะดุแน่นอนค่ะเนี่ยหน้ามันก็จะแบบไหมจะเข้าไม่เข้าฮะถ้าไม่เข้าก็คิดเอาเองละกันว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเย้อะไรไม่จ่าบอทำไมคามิโอชิคุณโอ๊บบอเดี๋ยวคุณโอ๊บเจอคุณชินชิล่าเข้าไปอย่างงัดคุณโอ๊บเลยลาเล่นมาเลยอยากโดนโดนนิ้งหน้าเหมือนใครนิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันในพีเอ็นเคเนี่ยแต่บุพวงรุ่นพี่นี่เหมือนกันจังเลยนะนิ้งเหมือนคนนั้นนิ้งก็เหมือนคนนี้โอชิหนูชื่อนิ้งค่ะโอชินิ้วบางทีตัวเองก็เรียกตัวเองว่านิ้วนะขอบคุณค่ะพี่น้องโฮชิโนใช่ไหมหมานุ่มดุไหมโอ้โหถ้าคนนั้นดุได้นี่เอ๊ะหมานุ่มหมานุ่มหมานุ่มมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มไม่ดุตกใจคิดว่าคนนั้นไม่แจ้งเตือนอะไรอ่ะไม่เข้าเพราะอยู่เชียงใหม่ไปไม่ได้เอ้าเข้าใจตอนแรกๆผมว่านิ่งใครโชว์จริงๆหมอเขาน่าใครที่โชว์ไม่นะรักนิ้วรักนิ้วรักนิ้วดีเพื่อรักตรงหน้าที่จับไม่ดุค่ะนี่จะทำหน้าคิดอะไรดูยุน่ารักมากอะไรแหละดูเปล่าร ักนิ้วรักนิ้วเนี่ยเนี่ยรักนิ้วนะอะไรอ่ะนิ้วเผาปันหน่อยปันกลัวจิ้งจกแล้วนิ้วก็จะเอาจิ้งจกไปแกล้งปันนี่ I love you I love me I love you ค่ะนิ้งดุไหมพี่เบิ้มคืออะไรพี่เบิ้มคือปลาค่ะพี่เบิ้มคือปลาทองที่ตัวอ้วนๆพอตอนแรกมันดูผอมมากเลยแล้วสักพักมันอ้วนบึ้มขึ้นมาเลยแล้วแฟนคลับก็ช่วยตั้งชื่อให้ก็เลยชื่อว่าน้องเบิ้มHappy Happy Birthday นะคะวันนี้คนเป็นใครเล่นไหมไม่เล่นเอ้ยเคยเล่นใช่เคยเล่นแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าหนูเริ่มไม่ชอบแนวนั้นแล้วเราชอบพวกแนวซอมบี้เอาชีวิตรอดมากกว่าโคตรแพ้ตอนแรกอ่ะเอ้ยขอโทษค่ะเราจะต้องไม่พูดว่าพี่จ๊อบใส่สูตรถูกอ่ะจ๊อบใส่สูตรอย่างอื่นพี่จ๊อบก็ดูน่ารักดีแต่พอพี่จ๊อบใส่สูตรขึ้นมาเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยอะไรอ่ะเล่าเรื่องเซนปาลูสองแบบนี้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกไม่ได้ก็บอกแล้วจะดุยถ่ายรูปเซนนี่ลงไอจีให้ดูด้วยนะพี่เบิ้มราคาเท่าไหร่ใจเย็นนะครับผมไม่ขายเบิ่มครับคุณไม่พอเขาขอโทษนี่นี้หัวใจเขาเอ้ยเขามือหัวใจอะไรกันไปไหมพูดแต่อีกบ่อยจังฮะเกินจังเอ้ยเอ้ยเอ้ยรออยู่พี่เบิ่มมาทำกินไหมจำผมได้ไหมใจเย็นนะลูกไม่วูบไม่แจ้งเตือนจริงหรอวูบไม่แจ้งเตือนหรออ้าวเอาแล้วแล้ววูบเอายังไงนะยังไงหนูเดี๋ยววูบแจ้งเตือนเลยเนี่ยแจ้งที่วูบเลยนั่นเลยเฮ้ยเอ้ยเกมนั่นหนอเห็นพี่อะไรนะเขาแคสอยู่ก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยเพราะไม่มีอะไรนี่จะเป็นหน้าม้าบาโคแล้วไหนนิดนึงดีค่ะ
สิบใบถ่ายกับนิ้งหมดเลยเดี๋ยวนี้จะแอดให้ดูตามหาชินชิล่าบทกลับบ้านเนี่ยจ้าอ้าวบทกันเหรอทุกคนเปล่าก็นิ้งไม่รู้หรอกนะว่าใครจะบทหรือไม่บทรีบจับกงได้แล้วนะแม่เตือนครั้งสุดท้ายด้วยความหวังดีจากแม่ชินชิล่าผู้นี้เขาเหมือนใครในเรื่องสองเขาไม่รู้อะคาปาแฟดหรอไม่รู้ว่าหน้าเหมือนพี่ชานี่เอ้าเห็นใครๆก็บอกอยู่เล่นๆแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยอะสนิทกับใครรุ่นสองสนิทกับพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายจะเข้ามาคุยบ่อยรู้ไม่รับเปลี่ยนปีแล้วไม่รู้ว่าบอกแล้วใครปลดหนูไม่รู้แต่ชินชิร่ากับกงได้แล้วค่ะกลัวแล้วถ้ากลัวแล้วก็ฟังคำสั่งแม่ซะเข้าใจปะเอ้ยนิ่งไฟเลยเหรอก็ได้นะแล้วแต่เลยเซนติมอร์ชั่นเชนใช่ไหมsentimental chain ใช่เพิ่งรู้ว่าโซซิงเขียวนี่เต็มเต็มนั่นตลกอ่ะคิดถึงพี่จูรีนาคิดถึงพี่จูรีนาอ้าวเนี่ยเดี๋ยวอ๋อพูดติดบทลงโทษมาตรา99ก็คือบทลงโทษที่นิ้งคิดเองอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทุกคนจะน้องกับปันยังรักกันก็ยังรักกันนะหรือเปล่าพุทธิครับใจเย็นครับมันคือแจ้งเตือนครับพุทธิเขาไลน์มาครับวันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจริงเหรอคะยี่ขอบคุณครับชี้ใครในรุ่น2เหรออืมตอนนี้ยังคิดไม่ออกอ่ะแต่หนูชอบพี่ฝ้ายเพราะพี่ฝ้ายเขาก็ดูมีความตั้งใจมีพี่ฝ้ายกับพี่แบมีพี่ฝ้ายกับแบมบูที่ชอบประมาณนี้นะวันนี้ไม่มีเสียงไมโครเวฟนี่มันจะสายทุ่มแล้ว นี่ตั้งชื่อสัตว์ให้หน่อยเป็นแฮมสเตอร์ฮันเตอร์เหรออืมนี่เป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องชื่อด้วยสิอืมโคโค่จังแวะน่ารักดีถ้าเป็นผู้ชายก็โกโก้คุงหรือไม่ก็โคโค่น่ารักดีแมมบูเอ้ยใจเย็นแมมบูอืมก็ไม่รู้จักขนาดนั้นนะโอ้ยขอบคุณสำหรับรถค่ะเย้อันนี้50แล้วหนูมีเพลงนึงนะหนูอยากจะบอกว่าเพลงนี้หนูก็ฝึกร้องแต่ก็ยังหนูฝึกร้องเพลงนี้มาแล้วครูติ๊กเห็นยังเมื่อวานถือกล่องเอ้ย อย่าไปย้ำสิ คือเขาว่าจะเอาไปทิ้งแต่ว่ากลัวว่าในเทเตอร์มันจะเหม็นก็เลยเอาไปทิ้งข้างนอกข้า นินทา ใครนินทาบอกเลยนิสัยไม่ดีมากๆอืมไม่ได้กินเลยกินไม่ได้กินกลางคืนกินกันตอนเช้าตอนที่ไปสองเราไปประมาณ3โมงใจเย็นใจเย็นมองหน้าครูติ๊กทีนี้แบบครูติ๊กค่ะเธอรู้ไหมเนาะพี่เบิ้มนินทาบอกนิ้งพี่จะรอดจากทุกคนไหมพรุ่งนี้ไปเทสต์เตอร์กี่โมงพรุ่งนี้นิ้งไม่ได้ไปค่ะพรุ่งนี้นิ้งรับน้องเป็นครั้งเดียวใช่เป็นที่นิ้งจะโดนรับนะเพราะนิ้งจะไม่ซิ่วนิ้งจะเรียนให้จบไม่ได้เป็นผู้พากษาอย่างที่นิ้งต้องการเกือบสดค่ะมันจะสดอีกนิดแล้วนะ
กล่องดูหนักหนักหมดแล้วแน่เลยอย่าไปย้ำมันสิจะไปย้ำมันทำไมเราชอบเพลงนี้มากมากเลยนะขอบคุณสำหรับแฟนซองทั้งหลายนะคะก็อันนี้นิ้งชอบมากมากแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ทุกคนทำมานิ้งฟังหมดแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เอาเพลงนี้มาร้องครั้งต่อไปมาลุ้นกันเลยว่านิ้งจะเอาเพลงของใครมาร้องนะมองตาหนิงนิ่งความจริงก็ต้องเปิดเผยไม่เคยปกปิดความรักกันเพียงแค่พบสายตาหยุดเวลาจะหยุดหมุนไปขอพี่กลายเป็นเป้าให้เธอใช่แล้วเพลงนี้เองนี่ชอบมากๆเลยมีชีผู้หญิงด้วยขอบคุณนะคะที่ทำเพลงนี้ให้นิ้งขอบคุณมากๆเลยค่ะเธอยืนตรงนั้นยังตั้งใจหนูดีใจนะที่มีคนคอยมองนิ้งเอ้ยขอบคุณค่ะคือบอกเลยว่าเพลงเนี้ยโอ้จะร้องไห้นิ่งดีใจกับทุกเพลงโอ๊ยนิ่งดีใจกับทุกเพลงที่เปิดมาให้นิ่งที่ทำมาให้นิ่งเพราะว่านิ่งไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดแบบนี้ว้ายว้ายเคยนิ่งไม่คิดว่าตัวเองที่เป็นอันเดอร์จะมีคนทำเพลงให้ที่แบบจะมีคนคอยเห็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทำเพลงให้มาแบบเยอะมากนิ่งก็เลยดีใจบางคนแรปมาให้นิ่งบางคนทำเพลงคีย์ผู้หญิงมาให้นิ่งเพื่อให้นิ่งได้ฟังอะไรให้นิ่งได้ฝึกร้องนิ่งขอบคุณค่ะคือร้องไห้มันร้องแล้วมันดีใจอ่ะคือแบบจากเด็กคนนึงที่ไม่มีอะไรเลยเราเขาเห็นในตัวเราอ่ะเออจะอันเดอร์อย่างเงี้ยคือนี่ไม่คิดว่าการเป็นอันเดอร์ของนี้จะมีใครมาทำเพลงให้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีก็มีคนแต่แบบพวกพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยังเห็นว่าทุกคนยังเขียนทางนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละก็ทำให้ไม่เคียสิจะก่อนหนูเป็นคนที่ไม่เคียมาเลยนะเป็นคนแบบไม่ค่อยร้องไห้แต่แบบแต่เขาบีเคมาดีร้องไห้บ่อยมากเสียงเกิดไรไม่มีเลยหรอกร้องไม่ได้ร้องไปไม่ได้เลยที่เธอรู้ซ่อนธนูปักแล้วที่กลางใจร้องไม่ร้องจะร้องไห้แล้วตลอดเลยสายตาดึกเวลาจะหยุดหมุนไปคือแบบเวลาที่เห็นคำอวยพรหรือแบบทำให้กำลังใจของทุกคนอ่ะเอ้ยคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้นิ้งอ่ะสู้นะเพราะว่าไม่งั้นคือแบบหลายอย่างที่นิ้งเจอมาอะไรเงี้ยมันก็แบบเอ้ยมันเคยทำให้เด็กคนหนึ่งท้อได้เนอะแบบว่ามันก็คิดดูดีเด็กคนหนึ่งเด็กคนที่แบบไม่ควรที่จะมาเจอแบบนี้เลยแล้วก็มาแบบที่เจอเรื่องหลายๆมาทุกคนก็คอยให้กำลังใจแบบก็จะไม่ทรยศทุกคนแน่นอนแบบในดีใจจะเหรอมันหนูสายจะแบบฝึกมาเพื่อที่จะร้องดีๆแล้วมาร้องง่ายเฉยเลยไม่รู้สิไม่ใช่เด็กหัวเน่าหนูสระวันนี้หนูสระผมแทบทุกวันเลยนะแค่ตอนวันนี้ยังไม่ได้สระเพราะว่ามาบูฟก่อน
แล้วหน้าหมาที่มันเป็นบาควรเพราะว่ามันร้อนใช่ทุกคนก็อยู่กับหนูนั่นแหละหนูรู้girl don't care อย่าให้รุ่นหนึ่งอันนี้หนูก็ต้องไปถามเขาดีใจแต่ตอนนี้นั่นแหละนิ่งก็ภูมิใจที่ได้มีทุกคนอันนี้ก็มีอะไรเอ้ยอะไรยุ่งจุ๊บยุ่งมันมีอันนี้ด้วยนี่ก็มีนักสู้ผู้มีเกียรติก็ขอบคุณนะคะอะไรถ้าเขาได้เป็นเซ็นเตอร์เพลงหนึ่งมั้งนางของปีเป้เฮ้ยยิ้มเล่ามันแค่ดีใจคือแบบคือแบบเอ้ยเด็กน้อยคนนึงมาอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือไม่คิดไม่ฝันมาก่อนกดบัตรจับน้ำตาลอะไรเอาจริงๆนะว่านิ้งกลัวอะไรนิ้งกลัวคนทิ้งทุกคนทิ้งหนูกลัวตรงนี้แหละแต่ว่านิ้งเชื่อมั่นว่ามันไม่มีวันนั้นนิ้งเชื่อมั่นว่าไม่มีวันนั้นวันที่ทุกคนทิ้งนิ้งไม่มีแน่นอนจะมีแต่มืออันอบอุ่นที่ผักอยู่ข้างหลังนิ้งนั่นแหละขอบคุณค่ะไม่หรอกที่บทที่เล่นกันอ่ะหนูเล่นไม่ได้ซีเรียสแต่ว่านั่นแหละคือความกลัวของหนูเอ๊ะขอบคุณค่ะปรับอารมณ์ไม่ทันตอนแรกร่างกายจะไม่ร้องแล้วมาพอร้องเพลงไปร้องเพลงมาอย่างเงี้ยเห็นทุกคนคอมเมนต์ก็เลยแบบน้ำบ่อนตาแตกก็เลยพูดไปเลยมันติดอัดอยู่ในใจเนี่ยเข้าใจแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันบอกเลยว่ามีคนเข้าบ้านลูน่าทุกวันอย่างน้อยวันละคนขอบคุณค่ะไม่ทิ้งสิค่ะใช่ไหมบางมูน้ำตาลิงได้ไหมครับเดี๋ยวหนูกองไปแล้วนี่หลาวอะไรเดี๋ยวทำไมต้องมาร้องไห้ตามนี้เนี่ยเอ้ยไม่ต้องร้องนี่เนี่ยอย่างที่เกิดร้อนคายใช่ไหมที่แบบว่าแบบไม่มีใครเห็นในสายตาเออมันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าที่นิ้งกลัวที่สุดคือนิ้งกลัวทุกคนทิ้งมากกว่าอะไรแล้วถามร้องไห้ทำไมป้าไม่ได้ก็มันแค่ตื้นตันด้วยแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของทุกคนที่ได้สร้างสรรค์เพลงแฟนซองมาให้หนิงนั่นแหละหนิงก็ดีใจไม่ทิ้งปานองนั่นหนุ่มเบิ้มเราจะไม่ทิ้งคุณเบิ้มใช่รุ่นหนึ่งเด็กขอบคุณนะคะโคดดิ้งไทยแลนด์อะไรนะโคดดิ้งไทยแลนด์ยังมีงานอีกไหมครับโคดดิ้งไทยแลนด์หรอตอนที่หนูถ่ายก็น่าจะมีแค่นั้นนะน่าจะมีแค่นั้นนะแต่ว่านิ้งมันนิ้งอะชอบเล่นเกมอะนิ้งก็เลยเออไปลองเล่นมันก็สนุกดีนะอยู่ตรงไหนก็มองหานิ้งคนเดียวนั่นแหละเอ้ยโอเคขอเชื่อ อ่านแพ่งโอ้แพ่งนี่แบบหนูจะแพ่งมองเทงอะไรนะเฮ้ยร้องอ่ะเหรอเดี๋ยวหนูไม่ร้องแล้วตอนนี้เสียงหายไปหมดแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีเพลงนึงที่มันตรงกับความรู้สึกนิ้งมากๆแต่ว่านิ้งกลัวติดลิขสิทธิ์ก็ร้องไปแล้วไงร้องคุบร้องไห้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นเพลงสิ่งของลองไปฟังดู
เราจะรู้ว่ามันตรงกับความรู้สึกนิ้งมากๆทุกคนเหมือนนิ้งไม่รู้สินิ้งโดนทิ้งใช่แล้วทุกคนก็เก็บมาช่วยรักษาให้เยียวยาให้นิ้งดีขึ้นนี่ทุกคนเรียกทุกคนล้างนิ้งจริงๆนิ้งก็อยู่เพื่อทุกคนอยู่ให้ทุกคนมีความสุขและตัวนิ้งก็มีความสุขเพราะว่าเมื่อทุกคนมีความสุขนิ้งเห็นรอยยิ้มทุกคนนี้ก็มีความสุขแล้วจริงๆนิ้งสู้ตายหึดสู้ งั้นก่อนจากกันเปิดเพลงดิ้งเป็นแฟนซองอีกรอบนึงละกันทู่อยู่ไหนน้องนี่คือเป็นขี้ผู้หญิงนะเอ้ยอันนี้หนูจำได้ว่ามันมี2เวอร์ชันเนี่ยเปิดอีกเวอร์ชันละกันเป็นเวอร์ชันขี้ผู้ชายอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกขอบคุณนะคะอันนี้ไลฟ์นี้ 500,000 ดวงขอบคุณค่ะสู้ๆนะรอดูความสำเร็จได้เลยค่ะทั้งเรียนทั้งงานคนเก่งของเราทำได้ขอบคุณค่ะเราทำได้แน่นอนพี่นิ้งวันนี้เป็นวันเกิดผมวันนี้ใครวันเกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็ที่สุดแล้วก็ขอให้สมความปรารถนาเนาะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยละกันไม่รู้จะอวยพออะไรดีพักเยอะๆได้เลยค่ะพรุ่งนี้ก็ตั้งแบบคือครั้งเนี่ยเพลงนี้จบก็ปิดไลน์แล้วใช่หนูก็บอกตรงๆว่าหนูก็คงอยู่จับดูอยู่วง BNK ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็อยู่ไปเรื่อยๆดูแลวงอยู่กับวงรักเพราะหนูรักวงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ออกอยู่แล้วเขามีพ็อปได้ด้วยเหรอถ้ามีหนึ่งเอาไปถ่ายแล้วแหละชนะใช่ก่อนที่จะสู้ใครต้องสู้กับตัวเองกินยาหนูไม่ได้เป็นอะไรพรุ่งนี้เรียนแล้วป่ะพรุ่งนี้มีรับน้องค่ะง่วงแล้วเหรอพรุ่งนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะได้ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงถ้าเป็นห่วงก็ต้องเล่นฮูลาฮูปได้สิอ่ะห่วงอ่ะห่วงแล้วเล่นแล้วเล่นย่าอยู่กันนานๆอยู่แล้วมาชมแฟนซองได้เลยขอบคุณค่ะจะสอบแล้วให้พอหน่อยสู้ๆนะจ้าอะไรอ่ะเขามองไม่เห็นบางทีมันเร็วมากๆเลยไงอยู่10ปีโอ้พี่จะแก่ก่อนไม่รู้เลยเอ้ยยังได้อยู่ยัง26ได้อยู่เอ้ย28ดิโอ้หนู18แล้วโหตา8ปีค่ะ AKB มีแต่งซึ่งเองเอ้จริงเหรออยู่เป็นร่มโพร่มแสงขอบวยพรใช่ไหมตลกมุกอะไรเนี่ยขอเลือดโดนแฮ่ๆมุกแปลกจางอะบอกจางให้มันจางหายไปกับอากาศความไม่อยากปิดหูเลยอะมันเรียนจบแล้วไว้พอหน่อยก็ขอให้ได้งานทำดีๆนะคะเป็นงานที่มีตังค์เยอะๆได้เงินเยอะๆเลยชอบคำนี้อาชิเตหรือพี่ยูกิรินได้อยู่ตั้งอยู่ถึง27แล้วเลยใช่ไหมพี่จูรินะก็อยู่นะพี่จูรินะอยู่นานมากไงนั่นแหละก็มีพวกพี่เขาเป็นไอดอลไปเรื่อยๆไม่ตอบอะทำไมอะงอนอะไรเล่าเขามองไม่เห็นบางทีมันไวมาก5แสนค่อยปิดไลน์เชนเอ้ยจบแล้วความจริงก็ต้องเอ้ยเนาะอันนี้อันหลังใช่ไหมให้รู้อะไรเนี่ยเขาไม่ได้ขี้แย่แต่เขาแค่ระบายเองรักนะ
เอ้ยอะไรเราฝันดีปิดพรุ่งนี้เลยก็ดีคือไม่อยากปิดอ่ะขออีกเพลงละกันนะคลิปผู้หญิงความจริงจะต้องเปิดเผยไม่เคยปกปิดความรักใดเพียงแค่พบสายตาหยุดเวลาจะหยุดหมุนไปขอพี่กลายเป็นเปล่าให้เธอบายบายละบายบายรักนะเจอกันนะคะวันที่15กันยาแล้วก็23กันยานะเจอกันแล้วก็ที่งานทูช็อตด้วยอย่าลืมใครมาทูช็อตนะจับยิงเลยแล้วเลยโอเคบ๊ายบายจุ๊บ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 